ว่าจะมาได้ตามกำหนดหรือไม่เย็นนี้เขาจะเพราะว่าเราก็ทำงานนะ21นี้ก็มีงานคาดว่าวันที่21เนี่ยแต่ถ้าไม่อยู่อะค่ะ21นี้ก็ต้องไปทำงานก็เสียงานอีกปะใช่ไหมคือในเบื้องต้นคือเขาไม่มาติดต่อเลยไม่บอกอะไรเลยแล้วอยู่ดีจะมานัดเพราะว่าเราพังเราอยู่ไม่ได้แล้วคือชั้น5เราพังไปหมดเลยแล้วชั้น4ชั้น3เราก็พังหมดเลยครับคือก็ได้ติดต่อเขาอยู่ครับแต่นี่เขายืนยันมาแล้วว่าคาดว่าวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์นี้10โมงเนี่ยเขาเหมือนเป็นการแจ้งเอาพี่เข้าใจป่ะทุกอย่างคือเขาเป็นการแจ้งเขาไม่เคยรับฟังว่าเราโอเคไหมกับการที่จะเจอคุณวันนี้หรือทุกอย่างจะซ่อมให้นะแต่ไม่ได้ฟังว่าเราโอเคไหมนี่คือเป็นการแจ้งเป็นคำพูดติดอ่ะที่เขาไม่รับฟังกับผู้เสียหายเลยใช่ปะไงเดี๋ยวเย็นนี้ยังไงก็เท่านี้และระหว่างนี้ก็ไม่ได้มีการส่งคนหรือทางรัฐจะส่งคนมาเยียวยาในด้านจิตใจหรือด้านหน้าอื่นๆก็ไม่มีเลยค่ะคือตอนนี้ก็อยู่กันแบบไม่รู้อะไรเลยใช่โดยส่วนตัวค่ะนอกจากที่เรื่องรถหรือว่าเรื่องตัวบ้านเนี่ยเราอยากได้การรับผิดชอบในด้านไหนบ้างคือที่จริงก็ต้องมาดูเรื่องจิตใจกันบ้างเพราะว่าเราก็อยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ย้ายไปอยู่ตรงไหนไม่ได้เหตุการณ์มันเกิดณตรงนั้นนะคะแล้วก็เรื่องรับผิดชอบในด้านเรื่องค่าเสียหายต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินอะไรแล้วก็หลายๆเรื่องอ่ะที่เราต้องมาคุยกันต่อแต่คือไม่มีใครมาสอบถามอะไรเลยมีแต่มาตั้งโต๊ะให้ร้องเรียนแล้วเราก็ร้องเรียนไปแล้วจะมีอะไรตอบกลับมาเมื่อไหร่ตอนนี้มันก็หลายวันมันก็จะอาทิตย์นึงอยู่แล้วทุกคนก็นั่งรอคอยแบบไม่มีใครรู้อะไรเลยต้องสวัสดีแล้วนะครับในส่วนชาวบ้านของคนอื่นได้รับผลกระทบยังไงบ้างเพราะว่าหลายคนได้อะไรเงี้ยก็ไม่มีใครมาคุยหรือเรียกได้ว่าละเลยทุกอย่างแล้วเราอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมเพราะว่าการก่อสร้างเนี่ยมันประมาทอะอยู่ในใจกลางเมืองในที่สาธารณะเราจะอยู่อย่างวันๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือเรามีการสอบถามไปถึงบริษัทประกันของ